มาต่อเนื่องกับคดีที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมทีเดียวนะคะเมื่อจู่ๆพบผู้เสียชีวิตค่ะเป็นตำรวจด้วยและที่สำคัญนะคะร่างกายเนี่ยถูกตัดอวัยวะเพศไปทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองตำรวจก็พยายามจะไล่ล่าหาตัวคนร้ายปรากฏว่าล่าสุดก็คุมตัวได้แล้วค่ะโดยตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายในอำเภอกำมะลาไสยค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยพบศพพันตำรวจโทจำรัดดลเจือท่านเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสพร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ57ปีสภาพร่างกายเนี่ยนะคะมีแผลถูกปาดคอถูกแทงที่หน้าท้องลำตัวข้างเอวรวมมากกว่า20แผลจนไส้ทะลักค่ะส่วนอวัยวะเพศก็ถูกตัดหายไปทั้งหมดนะคะพลตำรวจตรีสำนึกมิควานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ไปพบลักษณะของขวดแก้วบรรจุน้ำมันวางไว้รอบบ้านเลยค่ะแล้วรถยนต์คันนี้ Fortuner สีขาวเนี่ยมีสภาพเหมือนถูกเผาด้วยนะคะแล้วก็มีขวดแก้วบรรจุน้ำมันตกอยู่ใกล้ๆสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหถ้าไปเฉือนตรงนั้นเนี่ยต้องปมชู้สาวแน่ๆนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงมาพัวพันผู้ตายก่อนจะเกิดเหตุแล้วทรัพย์สินในบ้านก็ไม่ได้หายไปก็คือไม่ได้ขโมยคาดว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาก่อนจากการสืบสวนเชิงลึกทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีค่ะบ้านเนี่ยอยู่ชุมชนสงเปลือยนะคะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก่อนหน้านี้ภรรยาของคนร้ายเนี่ยมาพัวพันกับผู้ตายประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาสุดท้ายสามีจับได้นี่แหละค่ะแล้วเขาก็ถามว่ารู้ได้อย่างไรเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยนั่งดื่มเหล้าไปกับเพื่อนแล้วก็ระบายความคับแค้นภายในใจค่ะก็บอกเนี่ยแหละว่าภรรยาเนี่ยไปแอบคบชู้กับนายตำรวจท่านนี้แต่พอสอบถามภรรยาคนก่อเหตุนะคะเขาบอกว่าไม่คิดว่าสามีจะกล้าลงมืออย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปหาที่บ้านแต่คนร้ายไหวตัวหลบหนีไปได้นะคะส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดและชุดสืบสวนสพกำมะลาไสยได้แกะรอยติดตามคนร้ายสุดท้ายจับกุมตัวได้ค่ะทราบชื่อก็คือนายอมรลักษณ์จิตเกาะอายุ45ปีภายหลังจากตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะคะตำรวจพบว่าเขาเนี่ยกำลังหลบหนีเข้าไปในป่าเขตอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาก็เลยทำการกดดันแล้วก็สุดท้ายยอมออกมามอบตัวตำรวจตอนนี้ก็ควบคุมตัวกลับมาเพื่อจะรอทำแผนแล้วก็แถลงข่าวต่อไปด้วยค่ะค่ะและจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นคนทำจริงๆแล้วสาเหตุก็คือเรื่องชู้สาวนี่แหละเพราะตนเองไปทราบว่าผู้ตายมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมียของตัวเองซึ่งเป็นหมอดูหลังจากก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะไปตามถนนมิตรภาพเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายนะคะในใจก็คิดว่าจะขอหนีมาตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปมอบตัวทีหลังเพราะเชื่อว่าหนียังไงก็ไปไม่รอดแต่สุดท้ายมาโดนจับซะก่อนค่ะนี่ค่ะก็ไม่รอดจริงๆเนี่ยละค่ะส่วนภรรยาของนายตำรวจที่เสียชีวิตคือนางภูนศรีเนี่ยคือเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าทราบข่าวแล้วตกใจมากไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับสามีที่สำคัญพอมาดูสภาพศพบอกตามตรงเลยคือรับไม่ได้เพราะพฤติกรรมของคนร้ายโหดเหี้ยมจนเกินไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือว่าทะเลาะกับใครมาก่อนเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังมารับไปกินข้าวด้วยกันอยู่เลยจากนั้นก็มาที่บ้านที่เกิดเหตุแต่อยู่ๆเนี่ยลูกชายก็โทรมาบอกว่าพ่อถูกคนฆ่าตายแล้วเอาฟังเสียงภรรยาหน่อยค่ะตกใจนะคะว่ามันเป็นไปเมื่อไรจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เห็นเนาะป่ามันโหดร้ายเกินไปโหดร้ายเกินอยากให้เจ้าหน้าที่เพิ่นออกมารับโทษให้ประหารไปทั้งกันเลยจริงๆค่ะเพราะว่ามันก็แค่เกินมนุษย์นั่นโหดไหมค่ะทรมานค่ะบ่มีเรื่องกับผู้ใดไหมค่ะเพื่อประโยชน์ของเราสำหรับนี่นั่นนี่แหละค่ะตัวเขาก็รู้สาเหตุมาก่อนนะเนาะว่าเราถึงว่าถูกกองไล่ทับป่านี้นะคะจะตู่ก็ไปบ่มีเลยค่ะเพราะว่าคนอยู่กับมาล่าไซแล้วเพิ่นก็ถึงง่ายไปซักข้ามเพิ่นก็ใหญ่มาลองค่ำประมาณสองเดือนค่ำสังสุดท้ายค่ะเพราะว่าเพิ่นกองเมื่อบ้านวันที่2นะคะวันที่2เพิ่นก็เมื่ออยู่บ้านไปเฮ็ดพอกไก่ไปเฮ็ดหยังอยู่บ้านนั่นแหละบัดตอน 4:30 น.หรือประมาณ5 โมงเพิ่นก็มาเพราะว่าของเพิ่นอยู่นี่หลายเพิ่นก็ต้องมาค่ะเพิ่นนำของเพิ่นอย่างนำเพราะประมาณ3 ทุ่มกว่าลูกก็โทรว่าพอถูกทำลายแล้วใกล้ๆก็มีเครื่องเสียงหยังแต่ว่าบ่ได้ยินเสียง ก็เห็นใจครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าร่างของผู้ตายนี่คือถูกแทงหลายแผลเลยนะคะแล้วทางผู้การตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์เองท่านก็บอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยคาดการณ์ว่าตัวคนร้ายน่าจะมาดักรอผู้ตายอยู่หน้าห้องน้ำหลังบ้านซึ่งหลังจากออกจากห้องน้ำปุ๊บเนี่ยได้ใช้ของแข็งทุบศีรษะของผู้ตายก่อนแล้วก็ใช้มีดกระหน่ำแทงจนผู้ตายล้มลงก่อนจะหั่นต้นขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เฉือนอวัยวะเพศจนขาดด้วยความโกรธแค้นค่ะเพื่อที่จะทำลายหลักฐานทั้งหมดก็เลยพยายามจะใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาทั้งรถทั้งบ้านแต่เคราะห์ดีเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยมาเห็นเปลวไฟก่อนแล้วก็ช่วยกันดับไฟไว้ได้ก่อนที่จะลามไปไหม้บางส่วนนะคะส่วนอวัยวะเพศของผู้ตายค่ะคนร้ายยังไม่ยอมบอกนะว่าเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนนะคะก็ต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะพฤติกรรมโหดร้ายมากนะคะเป็นคดีที่กระทบกระเทือนต่อสังคมนะครับเป็นภาพคดีร้ายแรงนะครับก็อาจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับกลัวไปทำให้เกิดความเสียหายทางพยานหลักฐานแล้วก็ไปข่มขู่อะไรนะหรือว่าเกิดคนผู้ต้องหาอาจจะถูกรุมทำร้ายนะครับแล้วก็ป้องกันเหตุนี้ไว้อาจจะให้ประกันตัวคัดค้านการประกันตัวครับคือเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพใช่ไหมครับเบื้องต้นรับสารภาพครับว่าก่อเหตุเพราะสาเหตุอะไรนะครับตามที่เรารู้พยานหลักฐานได้นะครับเนื่องจากความหึงหวงความเครียดความโกรธนะครับซึ่งมาไปชูกับภรรยาเขานะครับส่วนที่ของกลางหายคือมีดแล้วก็อวัยวะตอนนี้ผู้ต้องหาตอนนี้เรายังหาไม่เจอครับก็อยู่ที่ผู้ต้องหาครับรอผู้ต้องหามาก็จะสอบถามเขาว่าเอาของกลางไปไว้ไหนนะครับทิ้งไว้ที่ไหนนะครับทางอวัยวะเพศแล้วก็มีดของกลางที่ก่อเหตุแล้วก็ใช้อะไรก่อเหตุบ้างนะครับเดี๋ยวเหลือของกลางตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังสอบสวนผู้ต้องหาอยู่คาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้เนี่ยแหละค่ะ